การโดย Money Expo โคราชครั้งที่8พบกัน 8-10 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมากลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้ค่ะถือว่าช่วง Managing Money นะคะเป็นช่วงที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะหลายคนเคยได้ยินนะคะคำว่า K-Expert ผ่านหูไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจนักค่ะว่า K-Expert จริงๆแล้วเป็นบริการอะไรแต่รู้ว่ามาจากธนาคารกสิกรไทยเอ๊ะเกี่ยวกันยังไงเป็น product ใหม่ของแบงค์หรือเปล่าแล้วก็จะสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณผู้ชมได้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจทั้งหมดนี้ค่ะเพราะว่าทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทยคุณสระตามังกรอัศวกุลอยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเคเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าก็คุ้นหูแล้วก็เคยมาพูดคุยกับเราในรายการอยู่แล้วนะคะบางคนว่าเอ๊ะคำนิยามของมันคืออะไรมันคือบริการด้านไหนของธนาคารแนะนำให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งค่ะครับต้องบอกว่าเคเอ็กซ์เพิร์ทนะครับจริงๆคือบริการให้คำปรึกษาทางการเงินนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็แนวทางต่างๆเพื่อให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมายที่ต้องการผ่านจริงๆสัก3แบบนะครับอันที่1คือการให้คำปรึกษาตัวต่อตัวเรามีคำปรึกษาอยากปรึกษาเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็สามารถขอคำปรึกษาได้2เราให้บริการในเรื่องของการให้ความรู้เรามีการจัดสัมมนามีการจัดเวิร์กช็อปที่ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าเราก็ได้นะฮะก็สามารถมาร่วมได้รับความรู้จากดีๆจากเราแล้วการสุดท้ายคือเราให้บริการเรื่องของข้อมูลเราอัปเดตข้อมูลต่างๆมีองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์อะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีเครื่องมือต่างๆให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถติดตามทางการเงินแล้วก็ติดตามเป้าหมายทางการเงินของเขาได้ว่าไปถึงฝันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือเป็นสามารถเข้าไปคลิกในเว็บไซต์อาจจะเป็นคำนวณใช่ไหมคะว่าถ้าวางแผนการเงินแบบนี้ในระยะเวลากี่ปีจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีเรื่องประกันชีวิตเรื่องการออมเงินการลงทุนมีหมดเลยนะครับคือเราต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าจริงๆเรื่องการเงินเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ความรู้อย่างเดียวแล้วมันสามารถทำสำเร็จจริงๆเรื่องการเงินเนี่ยมันมีข้อมูลความรู้เต็มอยู่ตามเว็บไซต์ตามอะไรทั่วไปแหละแต่ทำไมคนถึงไม่สามารถบรรลุทางการเงินได้เขาต้องการกำลังใจเขาต้องการแนวทางเพิ่มเติมซึ่ง K-Expert ก็เป็นแบรนด์ภายใต้กสิกรไทยที่ตั้งขึ้นมาแน่นอนล่ะเราอยากได้แบรนด์ในเรื่องของการให้คำปรึกษาแต่อีกส่วนนึงก็คือเรามองในเรื่องของ CSR เราจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นด้วยดังนั้นบริการ K-Expert คือบริการฟรีเซอร์วิสนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ลูกค้าก็สามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้ใช่ไหมคะไอ้แบบนี้เป็นบริการ CSR แบบนี้ค่ะแบงก์อื่นทำบ้างไหมคะต้องบอกว่าแบงก์อื่นก็มีทำนะครับแต่ว่าแบงก์อื่นเนี่ยเท่าที่เราศึกษามาเนี่ยเขาจะมีทำในรูปแบบของการเงินอย่างเดียวซึ่งถ้าเราดูในตลาดวงการธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาเป็น product basedยกตัวอย่างเช่นถ้าบลจ.เขาแนะนำเรื่องกองทุนอย่างเดียวถ้าบลก็แนะนำเรื่องหุ้นธนาคารก็อาจจะแนะนำเรื่องสินเชื่อเรื่องเงินฝากแต่เราบอกว่า K-Expert เนี่ยจริงๆแนะนำทุกเรื่องลูกค้าเดินเข้ามาด้วยโจทย์นึงบางทีมันต้องแก้ด้วยสินเชื่อบางทีมันต้องแก้ด้วยการออมระดับนึงแล้วค่อยไปลงทุนอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าไม่รู้จะไปหาใครไปหาธนาคารก็บอกได้แค่นี้ก็ต้องไปหาบลบลจ.เราบอกเฮ้ยมาหาเคเอ็กซ์เพิร์ทดีไหมก็เรียกว่าครบวงจรนะเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งไม่ได้เอา product เป็นที่ตั้งอันนี้คือเนื้อแท้ของ K-Expert ค่ะบางทีก็อาจจะมีชื่อนะนะคะต้องเปรียบเทียบให้ลูกค้าเห็นด้วยใช่ไหมคะว่าอันไหนแบบไหนคุ้มกว่ากันแบบนี้นะคะก็จริงๆแล้วเราได้ยินแล้วก็คุ้นหูมานานแล้วแหละสักระยะเวลาหนึ่งจริงๆแล้วเปิดตัวมานานแค่ไหนยังไงบ้างแล้วนะคะจริงๆเดือนกรกฎาคมนี้เราครบ2ปีแล้วตั้งแต่เปิดตัวมานะครับเราเปิดตัวมาครบ2ปีพอดีแล้วเรากำลังจะมีแคมเปญที่จะฉลองความยิ่งใหญ่ของ K-Expertคำว่ายิ่งใหญ่จริงๆไม่ได้หมายถึงธนาคารยิ่งใหญ่นะครับความยิ่งใหญ่คือเราค่อนข้างภูมิใจแล้วก็มั่นใจว่าลูกค้ากว่าล้านรายฮะมาขอคำปรึกษาจากเราผ่านการขอคำปรึกษาจากสาขาก็ดีคอลเซ็นเตอร์ก็ดีนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลทางเว็บไซต์แล้วก็ Twitter ต่างๆกว่าล้านรายเราเลยรู้สึกว่าใช่เราเลยรู้สึกโอ้โหนี่คือความภูมิใจที่เราอยากจะมาร่วมฉลองกันกับทางลูกค้าแล้วเราก็อยากชวนให้ลูกค้าทุกคนจะเป็นลูกค้าเราไม่เป็นลูกค้าเราไม่เป็นไรมาเถอะแล้วก็พอได้รับคำแนะนำจากเราไปจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่ซื้อของเราไม่ว่ากันแต่ขอให้ได้เอาคำแนะนำดีๆเนี้ยเอากลับไปใช้ให้ถึงเป้าหมายในชีวิตการฉลองต้องมีอะไรพิเศษใช่ในปีนี้ต้องบอกว่าจริงๆการฉลองเนี่ยจริงๆเรามีหลายส่วนนะครับแต่ว่าเอากิมมิคก่อนก็คือเราบอกเราแจกเสื้อลายพิเศษซึ่งเราได้รับศิลปินที่ดังมากนะฮะชื่อคุณแป้งเนี่ยมาออกแบบดีไซน์เสื้อ3ลายให้ทุกคนทุกคนก็สามารถ
ไปใช้ประสบการณ์เคเอ็กซ์เพิร์ทจากสาขาทุกสาขาในประเทศไทยเนี่ยนะครับของกสิกรไทยเนี่ยแล้วก็มาแชร์ความประทับใจกันในเว็บไซต์หรือคอลเซ็นเตอร์ก็ได้นะฮะก็จะได้รับเสื้อไปแล้วก็เรามีกิจกรรมหลักดีๆให้กับลูกค้าทุกรายอีกนะครับก็คือการมีเวิร์กช็อปให้ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็เราจะมีซิทคอมทางการเงินนะครับที่ร่วมกับทางเวิร์กพอยต์เนี่ยทำทั่วประเทศเลยก็ฝากติดตามชมว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายคือเราจะเปิดตัว K Expert Center นะครับเป็นศูนย์ให้ความปรึกษาอย่างเดียวเน้นว่าไม่ขายของเลยนะฮะจริงๆเดี๋ยวนี้ลูกค้าเริ่มกังวลนะว่าเดินเข้าไปที่ธนาคารนี่จะจะขายจะโดนขายอะไรหรือเปล่าต้องบอกว่า K Expert นี่ไม่เน้นขายของนะครับเน้นให้คำปรึกษาและสุดท้ายถ้าคุณต้องการจริงๆเราถึงจะขายนะครับมาที่ศูนย์นี้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้ความรู้ได้ความรู้ได้ข้อมูลจริงๆเลยนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่ K Expert อยากมอบให้ค่ะถ้าไปดูระยะเวลา2ปีที่เราให้คำปรึกษากับลูกค้าส่วนใหญ่มาเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่เข้ามาปรึกษานี่มีอะไรบ้างคะต้องเรียนว่าจากการที่เราศึกษาสถิติจากคนที่มาขอคำปรึกษากว่า2ปีเนี้ยนะครับถ้าปีก่อนเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องการออมและการลงทุนคือแน่นอนล่ะทุกคนก็อยากรวยนะฮะแล้วก็ไอ้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอะไรมันก็ดูแบบเทียบกับเงินเฟ้อมันก็สู้ไม่ได้เพราะว่าเอ๊ะถ้าเขามีเงินแสนนึงมีเงิน 500,000 มีเงินล้านนึงเนี่ยเขาควรจะไปลงทุนอะไรดีอันนี้ก็จะเป็นคำถามยอดฮิตในปีที่ผ่านมาอันดับ2ก็จะเป็นเรื่องหนี้นะครับก็ทุกคนชาวบ้านทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะมีหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อต่างๆเนี่ยก็มาปรึกษาว่าจะปลดหนี้ยังไงดีจะลดภาระดอกเบี้ยยังไงดีนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องภาษีเพราะภาษีทุกคนก็รู้สึกว่าโหจ่ายปีนึงมันเยอะเหมือนกันจะซื้อตัวไหนจะลดหย่อนอะไรได้บ้างอันนี้คือปีก่อนพอปีนี้นะครับปี57นี้5เดือนที่ผ่านมามกราถึงพฤษภาเนี่ยเราไปดูเราก็คือมีการสลับลำดับเหมือนกันนะครับจากข่าวที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็สถิติต่างๆเนี่ยซัพพอร์ตว่าหนี้ครัวเรือนเราสูงขึ้นมันสอดคล้องกันเลยพอบอกว่าหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนมาปรึกษาเราเรื่องเกี่ยวกับปลดหนี้เยอะมากนี่ระหว่างสัมภาษณ์กันอยู่นี่ทางเคเอ็กซ์เพิร์ทก็จัดเวิร์กช็อปเรื่องปลดหนี้นะครับทำยังไงดีว่าคนมีหนี้ที่ยังไม่ถึงขั้นท่วมหัวเนี่ยจะรู้จักหนี้ให้ดียังดีที่บอกว่าขอปลดหนี้คือไม่ได้มาปรึกษาจะมีหนี้เพิ่มยังใช่ ค่ะอันที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สองก็เรื่องออมเรื่องลงทุนนี่มาแน่ๆนะครับเพราะคนทั่วไปก็พอมีเงินเหลือก็ทำไงให้งอกเงยค่ะแต่อันสุดท้ายก็เปลี่ยนเหมือนกันนะฮะไม่ใช่เรื่องภาษีละก็เป็นเรื่องการปรึกษาเรื่องธุรกิจอยากมีรายได้เสริมอยากเริ่มต้นธุรกิจทำยังไงดีซึ่งเคสเปิดก็เพิ่งจัดไปซึ่งแบบคนให้ความสนใจเยอะมากเราจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการหาอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้อย่างมั่นใจโอ้คนให้การตอบรับดีมากโอ้โหจริงๆแล้วมันก็มีหลายๆหัวข้อเลยนะคะที่จริงๆแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้แต่บางทีก็เอ๊ะเราจะเข้าไปยังไงให้ตรงจุดอยากจะปรึกษาแบบบันไดตัวต่อตัวอยากจะได้คำตอบที่มันตรงกับจุดเราเนี่ยกับโจทย์เราเนี่ยทำยังไงคะบางคนก็กังวลว่าไม่ใช่เป็นลูกค้ากสิกรจะมาใช้ไหมใช่ด้วยก็บอกอย่างที่เรียนฮะหนึ่งคือไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้ากสิกรนะครับเพียงท่านมีความต้องการมีเป้าหมายอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็การจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ยังไงมันเจอเรื่องเงินแน่แต่มันจะเจอตอนสเตจไหนแค่นั้นเองวิธีการเข้ามาปรึกษาจริงๆคือหนึ่งสามารถเดินเข้าไปที่ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาแล้วก็ในปุ่มในปุ่มคิวเนี่ยฮะทุกคนอาจจะเคยคุ้นเคยกับปุ่มคิวฝากถอนปุ่มคิวเปิดบัญชีเดี๋ยวนี้มีปุ่มคิวปรึกษาเรื่องการเงินเคเอ็กซ์เพิร์ทครับอ๋อท่านกดปุ่มนั้นเลยใช่ค่ะนะครับก็อันนี้เป็นช่องทางง่ายสะดวกที่สุดเพราะว่าธนาคารกสิกรไทยมีทั่วประเทศกว่าพันสาขาท่านก็เข้าไปกดปุ่มคิวนี้ฮะมีทุกสาขาเลยมีทุกสาขาครับแล้วท่านก็จะไปเจอกับเคเอ็กซ์เพิร์ทซึ่งได้รับการอบรมมาอย่างดีนะครับอันนี้ช่องทางแรกซึ่งก็น่าจะสะดวกช่องทางที่สองถ้าท่านบอกว่าไม่อยากไปสาขามีช่องทางไหนไหมก็บอกเงินยกหูโทรศัพท์ครับกด0287ตัวนะครับก็คือเบอร์คอลเซ็นเตอร์ธนาคารกสิกรไทยแล้วก็กด09ท่านก็จะไปเจอเคเอ็กซ์เพิร์ทรอรับสายเลยท่านไม่จำเป็นต้องบอกชื่อบอกนามสกุลเลยนะฮะถามเลยฮะอยากประหยัดภาษีมีรายได้แบบนี้ภาระแบบนี้ลดหย่อนยังไงดีซื้อกองทุนแบบไหนที่ลดหย่อนภาษีได้ค่ะเขามีหน้าที่ตอบอย่างเดียวฮะไม่ได้มีหน้าที่คิดตังอะไรด้วยนะฮะดังนั้นไม่ต้องกลัวบางคนก็กลัวว่าเอ๊ะบอกข้อมูลธนาคารบางอย่างมันเป็นความลับบางอย่างก็กลัวธนาคารไปใช้ประโยชน์บอกไม่เป็นไรเงินนี้ไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ขอแค่มาปรึกษาแต่คุณจะต้องบอกข้อมูลให้ครบถ้วนใช่ไหมคะก็เพื่อความถูกต้องของการให้คำปรึกษานะครับเพราะว่าเหมือนหมออ่ะถ้าท่านปิดบังความจริงหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ไม่ถูกนะครับแล้วก็ช่องทางพวกดิจิตอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเรานะครับ www.kasikornbank.com นะครับแล้วก็หรือ www.askbank/k-expert ก็มีองค์ความรู้ต่างๆที่เรารวบรวม
ามความต้องการของลูกค้าถ้าเราไปที่เว็บไซต์ของที่อื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของเงินฝากสินเชื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้ามาเว็บไซต์ของ K-Expert เนี่ยมันจะเป็นการว่าอยากมีบ้านอยากมีรถอยากแต่งงานอย่างเงี้ยฮะอยากประหยัดภาษีอย่างเงี้ยเอ๊ะมันไม่ได้มาตาม product นะมันมาตามความต้องการค่ะแล้วเข้าไปเนี่ยมันกลายว่าอยากมีบ้านมันอาจจะมีทั้งเรื่องสินเชื่อมีเรื่องการออมเงินดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีโซเชียลมีเดียต่างๆให้ติดตามนะคะมีหลายช่องทางทีนี้พอครบ2ปีแล้วนะคะจากนี้ไปจะวางแนวทางว่ายังไงจะมีอะไรใหม่ๆให้กับประชาชนที่แบบรอคำปรึกษาดีๆจาก K Expert อยู่อีกบ้างคะก็ต้องบอกว่าอย่างที่เรียนตอนต้นนะครับจริงๆเราไม่ใช่แค่ให้ความรู้เรื่องการเงินแต่เราเน้นเลยในเรื่องของการให้คนทั่วไปลงมือทำด้วยดังนั้นสิ่งที่ตอนนี้ K Expert จะทำใหม่ๆก็คือว่าถ้าท่านเดินเข้ามาปรึกษากับเราเนี่ยเราให้ความรู้เรื่องการเงินนี้แน่ๆแล้วให้คำปรึกษาเรื่องการเงินแต่นอกจากเรื่องการเงินเราจะให้ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของคุณด้วยผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าคุณมาปรึกษาเรื่องบ้านเมื่อก่อนจะมาปรึกษาแค่ว่าสินเชื่อบ้านที่ไหนถูกที่ไหนแพงหรือไม่ใช่ฮะเราจะมีฐานข้อมูลเลยบอกว่าบ้านที่ไหนถูกที่ไหนแพงตรงนี้น้ำท่วมตรงนี้ซื้อแล้วราคาจะขึ้นนี่เราคาดหวังไว้ว่าบริการนี้จะเปิดพร้อม K Expert Center ซึ่งจะเปิดปลายปีนะครับยกตัวอย่างอีกบริการนึงอย่างเช่นตอนนี้เรื่องของการศึกษาบุตรเป็นเรื่องที่กังวลใจของพ่อแม่หลายคนจะมีเงินพอไหมส่งลูกเรียนที่ไหนดีถ้าเมื่อก่อนมาถึงแบงก์ก็เป็นเงินฝากเป็นประกันชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมาที่เราบอกว่ายังไม่ต้องเริ่มด้วยการเงินเริ่มด้วยว่าลูกอยากเรียนอะไร อยากเรียนที่ไหนมหาวิทยาลัยอะไรดีไปเรียนพิเศษต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยได้ความต้องการมาทั้งหมดแล้วคราวนี้มันสุดท้ายมันจบเรื่องการเงินอยู่ดีฮะถึงเราจะไม่ไปก็ตามสุดท้ายต้องใช้เงินแล้วว่าถ้าจะใช้เงินแบบนี้เนี่ยระยะสั้นควรแบบนี้ระยะยาวควรเก็บยังไงจะเผื่อเรื่องความเสี่ยงอย่างนี้ไหมผมเชื่อว่าอันนี้เป็นบริการที่ยังไม่มีใครทำแล้วเราก็ตั้งใจจะทำขึ้นมาให้ดีนะครับเพื่อเป็นผลตอบแทนให้กับประชาชนที่ผ่านมามีลูกค้าที่บอกว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้เพื่อหลังจากที่ไปปรึกษา K Expert เยอะไหมคะก็มีเยอะนะครับบางทีเราไปให้ความรู้กับองค์กรต่างๆก็มีหลายคนเดินมาบอกเลยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เจอกันมาก่อนหน้านี้ยกตัวอย่างเรื่องประหยัดภาษีนี่ชัดเจนมนุษย์เงินเดือนหลายคนนะครับเมื่อก่อนไม่รู้นะฮะก็จ่ายภาษีไปแหละ 20% 15% 30% พอมาเจอ K Expert ฟังปุ๊บไปซื้อ LDF IMF ทำประกันง่ายๆเลยได้ผลเลยสิ้นปีอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเออเฮ้ยทำไมเขาไม่มารู้จักเราก่อนรู้จักเราก่อนหรือบางคนอยากทำธุรกิจก็มาปรึกษานะครับยังบางคนอยากลงทุนเพราะหลายคนยังกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนว่าเอ๊ะมันจะมีความเสี่ยงอะไรไหมซึ่งจริงๆตอนนี้เครื่องมือทางการเงินมันมีหลายรูปแบบมากจนคนกลัวว่าเอ๊ะจะซับซ้อนไหมมันฟังเข้าใจไหมแต่พอมาคุยกับเราเขาก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้ขายของแล้วเราก็ให้คนเลือกเองนะครับเราก็แนะนำกองทุนความเสี่ยงต่ำอะไรอย่างงี้สภาพคล่องสูงได้ผลตอบแทนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นี้เขาก็ถึงเป้าหมายที่เขาต้องการได้เลยก็ครบถ้วนเลยนะคะสำหรับบริการ K Expert นะคะสมชื่อจริงๆค่ะ K Expert นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยู่ในบริการนะคะก็ไปตามช่องทางที่คุณสัตราบอกมาสักครู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Money Biz ลงไปแล้วนะคะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ